สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพนุชก็มาหาซื้อของนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นตลาดที่สวีเดนนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวป้าหนูก็เข้าไปข้างในเลยเนาะไปหาซื้อหาซื้อของข้างในตอนนี้ป้าตัวหนูก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะทุกคนจ๋ามาหาซื้อผักจ้ะเป็นกะเพราแล้วก็ผักชีใบสะระแหน่นะคะทุกคนเนี่ยนี่ลิตรอันนี้ก็เป็นอะโวคาโดนะคะทุกคนจ๋านี่ราคาต่ำไปเลยนะคะแอปเปิ้ลชิ้นโอเค how many กิโล2เย้ซื้อส้มก่อนนะคะทุกคนจ๋าอันนี้ก็ผักนะคะด้านนี้ก็จะเป็นผักนะคะทุกคนจ๋าแอปเปิ้ล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 เทลอนดีเทลอนเหรอันนี้ก็ด้านนี้ก็เป็นปลานะคะแซลมอนนะคะทุกคนจ๋าถือตะกร้ารถไปทางนู้นนะคะทุกครั้งที่มาตลาดนางก็จะเดินถือตะกร้านะคะทุกคนตอนนี้คนกำลังมาเยอะแยะเลยนะคะทุกคนจ๋าคนเยอะเลยมาหาซื้อถุงน่องนะคะทุกคนใช่ตรงน่องตรงเท้าค่ะทุกคนจ๋าจะทำวาซาบิเนาะต้องหาวาซาบิไปอันนี้ก็เรียกอะไรสาหร่ายทะเลนะคะทุกคนจ๋าป้านุชจะเอาไปทำเนาะวันเดย์ที่จะให้วันเดย์ซุ่มโอเคสุกจ้ะอ
ี๋ยวหาเดินซื้อผักชีนะคะทุกคนได้ของยังไม่ครบเลยป้านุชชอบกินผักชีด้วยจ้ะนางก็ถือตะกร้านะคะทุกคนจ้าโอเคตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนจ้านี่ไงป้าต้องการอันนี้จะเอาไปเมืองไทยเนาะป้าก็เลยต้องหาซื้อเนี่ยอันนี้ก็ฉุนมากๆเลยนะคะป้านุชชอบเดี๋ยวจะกลับไปทำให้ลูกหลานกินที่เมืองไทยนะคะทุกคนจ้ามีไม้ด้วยนะคะทุกคนประเทศไทยไม่รู้เนาะว่ามีหรือเปล่าที่นี่มีป้าก็เลยซื้อไปเลยเอาไม้ไปด้วยทำวาซาบินะวาซาบิป้าคิดว่าต้องเรียกถูกนะวาซาบิตอนแรกป้าเรียกบาซาบิป้าไม่รู้เนาะแต่วันนี้ป้าทำได้แล้วทำเป็นแล้วนะคะทุกคนกลับไปทำให้ลูกให้หลานกินเนาะยังไงป้าพนุชก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้านุชด้วยนะคะทุกคนจ้าสวัสดีนะคะ